มาดูการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ของตชด.ได้ร่วมกับอส.ของอำเภอเบตงค่ะจับ2แม่ลูกนะคะลักลอบขายบุหรี่เถื่อนน้ำกระท่อมและก็ยาแก้ไอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่445อาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบในเรื่องของได้ตรวจสอบบ้านเลขที่357ถนนสุขยางตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีโดยบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้พบนายมูฮัมหมัดสุกรีดือเระอายุ18ปียืนอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วก็แสดงอาการตกใจท่าทีมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงได้ขอเข้าตรวจค้นบริเวณรอบบ้านและภายในบ้านพบบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่างๆรวม179ซองบารากุและอุปกรณ์สำหรับสูบ1ชุดวางอยู่ภายในห้องนอนชั้น2ค่ะเจ้าหน้าที่ได้สอบถามนะครับรับว่านำบุหรี่มาขายให้กับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปวางขายที่ร้านขายของชำบริเวณถนนสกฤตเดชนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการขยายผลไปตรวจคนที่ร้านจับกลุ่มนางสาวยามิระยาโกะอายุ44ปีซึ่งเป็นแม่พร้อมของกลางบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่างๆรวม40ซองมีน้ำต้มพืชกระท่อม7ขวดยาแก้ไออีก16ขวดนะครับสารภาพว่านอกจากขายบุหรี่เถื่อนแล้วยังขายน้ำต้มพืชกระท่อมในราคาขวดละ50บาทส่วนยาแก้ไอขายขวดละ100บาทเจ้าหน้าที่จึงทำการจับกลุ่มของกลางนะครับส่งพนักงานสอบสวนสภ.เบตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ